สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราก็จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตตอนนี้นะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มาพบการพูดคุยกันสดๆที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเย็น 6:00 นถึง 1:30 นนะคะวันนี้ก็นอกจากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมแล้วนะคะก็มีเรื่องราวที่กำลังน่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการตั้งชื่อนะคะสัปดาห์ก่อนนะคะอาจารย์ได้บอกว่าทำความเข้าใจในเรื่องของชื่อนะคะว่ามีความสำคัญขนาดไหนเกี่ยวข้องกับดวงไหมอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมีวิธีการตั้งวิธีการตั้งว่ามีกี่แบบว่ามีกี่แบบประเภทการตั้งชื่อมีกี่แบบคะอาจารย์จริงๆเนี่ยถ้าแยกกันจริงๆมี2แบบแบบแรกเรียกทางโหราศาสตร์แบบที่สองนี่คือการตั้งชื่อด้วยวิชาเลขศาสตร์เห็นที่คุณแพ้เห็นว่าบางคนเอาเลขไปบวกกันเนี่ยแล้วก็เป็นชื่อเป็นเลขดีไม่ดีเนี่ยนั่นคือเลขศาสตร์แต่โหราศาสตร์ไม่นิยมใช้วิธีการแบบนั้นเลขศาสตร์กับโหราศาสตร์คือคนละศาสตร์คนละศาสตร์กันใช่ครับแต่ถามว่ามีความเชื่อในระดับใกล้เคียงกันเพราะปัจจุบันในการตั้งชื่อจึงเป็นความซับซ้อนสมมติไปให้นักโหราศาสตร์ตั้งเขาก็จะไม่แคร์เรื่องเลขเขาจะตั้งตามสไตล์ของเขาตั้งตามแบบนี้แต่มันถูกต้องตามโหราศาสตร์แต่เลขที่ออกมาได้จะเป็นยังไงไม่รู้อาจจะถ้าโชคดีก็ตัวเลขดีอันนี้คนที่เขาเรียกว่าศึกษามาทั้งเรื่องโหราศาสตร์และเลขศาสตร์โอเคเราก็จะแฮปปี้ถ้ามันดีทั้งสองศาสตร์อันนี้คือเป็นเรื่องของความเชื่อและความสบายใจของตัวเราเองนะคือเลขศาสตร์เนี่ยเป็นเกิดขึ้นภายหลังนะครับเกิดขึ้นภายหลังเนี่ยโดยอาจารย์ท่านหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาศึกษาเลขของไคโรแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเลขเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นแล้วจึงนำมาประยุกต์กับโหราศาสตร์มาประยุกต์กับชื่อไทยแล้วก็ตั้งเป็นเลขศาสตร์แล้วก็โด่งดังมากนะครับแล้วระยะแต่ว่ามันก็ผิดเพี้ยนจากของเดิมของเดิมนี่จะไม่ได้ตั้งด้วยวิธีการนั้นเราจะไม่ได้รวมเลขแต่เราจะใช้อักษรอิทธิพลเขาเรียกว่าอักษรที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตามาใช้กันเนี่ยมันจึงมีสองศาสตร์เรื่องของไคโรเหมือนอาจารย์จะเคยนำมาแตะคร่าวๆนะคะว่าเป็นของต่างประเทศใช่ครับของต่างประเทศมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนคะคือถามว่าความน่าเชื่อถือมันก็เชื่อถือได้เพราะว่าเนื่องจากเขาเก็บสถิติมาอย่างยาวนานพอสมควรครับแล้วมันก็พยากรณ์แล้วมันก็ตรงตามจริงแม้มันก็จึงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเชื่อถือไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าถามถึงความมั่นคงเนี่ยอย่าลืมว่าการตั้งชื่อในไทยเนี่ยมันเป็นศาสตร์มานับพันปีละนะมันแรกเริ่มจากโหราศาสตร์ที่มานานแล้วแต่ว่าชื่อเนี่ยเพิ่งมาเกิดไม่ถึง50ปีที่ผ่านมาเพราะถ้าพูดถึงความยาวนานของหลักวิชาแล้วเนี่ยมันก็น้อยกว่าค่ะนะน้อยกว่าและการตั้งชื่อเนี่ยไม่ได้แคร์ถึงเรื่องของอักษรที่ดีหรือเสียในดวงค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราอยากจะพบกันครึ่งทางถ้าเราอยากพบกันครึ่งทางเราจะต้องหานักโหราศาสตร์เลือกอักษรที่ดีแล้วมาเอาชื่อบวกตัวเลขให้ได้ดีมันก็สบายใจทั้ง2ด้านมันเลยตั้งชื่อยากขึ้นค่ะนะครับถึงว่านะคะปัจจุบันนี้มีชื่อยากๆออกมาเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เพื่อที่จะให้ได้เขาเรียกว่าตัวอักษรที่ดีและถูกต้องนะคะเป็นมงคลกับเราและนะคะได้ตัวเลขที่ดีด้วยที่ดีด้วยนะคะตอนนี้มันเลยออกมายากไปหมดเลยค่ะอาจารย์ทีนี้เรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะคะเรารวมชื่อกับนามสกุลด้วยไหมคะไม่รวมครับไม่รวมอักษรไทยจะเน้นการเรียกเป็นหลักใช้เสียงใช้ความสำคัญของเสียงที่เรียกออกไปเป็นหลักแต่อักษรเนี่ยเป็นการลำดับเลขไปเอาชื่อที่มารวมเลขกันซึ่งไม่ขึ้นกับเสียงขึ้นอยู่กับลำดับของเลขที่รวมกันค่ะงั้นจึงเป็นความแตกต่างกันถ้าถามผมนะผมเชื่อมั่นเลยมากกว่าผมเชื่อเรื่องการเรียกเพราะว่าเสียงที่ออกไปเนี่ยมันกระทบกับหูคนฟังมันน่าจะมีอิทธิพลมากกว่าตัวเลขเพราะตัวเลขเรามองไม่เห็นแต่นั่นก็เป็นความเชื่อที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าของเขาก็ถูกเหมือนกันจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะศรัทธาทางด้านไหนดีกว่าแต่วันนี้เราจะชี้แจงให้ฟังว่าทั้งสองศาสตร์มันต่างกันแบบไหนเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะติดตามชมเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของชื่อนะคะสัปดาห์นี้และอีก2สัปดาห์ถัดไปชมจบแล้วนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนชื่อหรืออยากจะดูว่าชื่อของเราเนี่ยมันมีติดอะไรไหมดูเองเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนครับนะแต่ต้องทำตามลำดับนะแล้วก็อาจจะเป็นนักตั้งชื่อในอนาคตนั่นครับนะคะเอาทีนี้เราวันจะพูดถึงหลักการตั้งชื่อทางโหราศาสตร์จะได้เข้าใจว่ามีหลักคิดยังไงนะครับค่ะการตั้งชื่อทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเริ่มต้นจากอันนี้พอเด็กเกิดขึ้นมาก็จะเวลาตกฟากเวลาเกิดไปผูกดวงนะครับเริ่มต้นจากการผูกดวงก่อนด้วยดวงทางโหราศาสตร์เมื่อผูกดวงเสร็จแล้วเนี่ยนักโหรจะต้องวิเคราะห์การให้คุณและโทษของดวงนั้นซะก่อนว่า
ดวงนั้นจะมีคุณและโทษประการใดต้องแก้ไขหรือไม่ต้องแก้ไขเห็นไหมมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องดูวาสนากันก่อนว่าเสียหรือดีตรงไหนพอขั้นตอนที่3เนี่ยถ้าชื่อถ้าดวงนั้นไม่มีจุดให้โทษเลยหมายว่าดวงนั้นไม่ได้มีความรุนแรงในการให้โทษเช่นไม่ดวงไม่ใช่ดวงแตกไม่ใช่อายุสั้นหรือไม่ใช่ดวงที่ล้มเหลวเนี่ยโหรก็จะเลือกชื่อที่ส่งเสริมสิ่งที่ดีสุดในดวงนั้นขึ้นมาใช้โดยไม่แคร์เรื่องอื่นเลยคือเอาสิ่งที่ดีสุดมากระตุ้นให้มันดีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในกรณีนี้เราจะไม่กังวลเรื่องอื่นเพราะมันไม่มีอะไรเสียมากระตุ้นถึงแม้คุณตั้งชื่อผิดถูกก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีอะไรเสียทีนี้ในข้อ4เนี่ยในกรณีข้อ4เนี่ยในกรณีที่พบว่าดวงนั้นมีจุดเสียรุนแรงมากเช่นเป็นดวงอายุสั้นครอบครัวแตกแยกหรือว่าจะต่อไปในพฤติกรรมที่เลวร้ายเช่นเป็นอาชญากรไม่แสวงหาความก้าวหน้าและชีวิตมีแต่เรื่องเลวร้ายเมื่อทราบอย่างนั้นโหรจะต้องหาทางป้องกันหมายความว่าเลือกชื่อที่กระตุ้นให้ชื่อมาแก้เพื่อกระตุ้นให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นหรือเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมที่จะสอนในทางร้ายให้ดีขึ้นอาจารย์ขาถามตรงๆเลยว่าวิธีการนี้สมมุติเขาบอกเลยว่าดวงเด็กคนนี้ต่อไปจะแบบทำอะไรที่แบบผิดกฎหมายทำอะไรที่ไม่ถูกต้องการนำตัวอักษรพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ที่มาแก้ในชื่อเขาอ่ะมันช่วยได้มากแค่ไหนคะอาจารย์จริงๆอ่ะช่วยได้มากแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับมันจะมีสิ่งที่โหรต้องกำหนดต่อไปอีกหมายความว่าเมื่อเราตั้งชื่อไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียกพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของเด็กคนนั้นมาอธิบายเพราะนั้นจะต้องจัดการกับอีก2เรื่องตามมาก็คือต้องบอกว่าชื่อเนี้ยจะมีผลส่งผลตรงไหนและให้คุณให้โทษแบบไหนและเด็กจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและบอกวิธีการเลี้ยงดูต้องสอนการเลี้ยงดูว่าต้องเลี้ยงเด็กแบบไหนเสร็จแล้วเนี่ยโหรจะต้องแนะนำอันสุดท้ายก็คือเลือกสิ่งแวดล้อมให้เด็กเพราะโหรเชื่อว่าคนเราจะดีต้องอยู่ในที่ดีและคนจะเสียต้องอยู่ในที่เสียเพราะโหรจะต้องสอนวิธีการเลี้ยงดูและต้องให้เลือกถิ่นฐานด้วยถ้าทำได้สองอย่างเด็กคนนั้นจะไม่ไปทางเลวร้ายแปลว่าชื่อสามารถช่วยต้องเรียกว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาได้100%ก็บอกคราวที่แล้วที่เราบอกไงว่าชื่อเปลี่ยนดวงไม่ได้แต่สามารถทำสิ่งที่ดวงดีที่สุดมาใช้ได้แล้วก็สามารถทำกลบสิ่งที่ไม่ดีให้มันเบาลงได้เบาบางลงได้ใช่คือไม่เคยกระตุ้นมันเหมือนเวลาเรารถเสียเราก็ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่เร่งเครื่องจนรถเครื่องพังรถก็วิ่งได้นะครับทีนี้อันถัดมาก็คือว่าในกรณีที่แก้ชื่อเนี่ยก็จะเป็นแก้ชื่อสิ่งที่เลวร้ายให้นะครับเมื่อเราตั้งชื่อแก้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโหรจะต้องแนะนำในข้อ5นี่ก็คือว่าจะต้องเรียกบิดามารดาพ่อแม่ของเด็กคนนั้นมาบอกว่าต้องเลี้ยงเด็กแบบไหนต้องให้เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรต้องเลี้ยงดูเขาอย่างไรเขาถึงจะไม่เป็นไปตามดวงนั้นมันต้องแก้ตั้งแต่เด็กยังไม่รู้ยังไม่เดียงสาเลยและยังแบบบอกไม่ทราบอะไรเลยเหมือนผ้าขาวเนี่ยแล้วเราเติมสีเข้าไปแต่ชื่อเนี่ยมาเวลาคนมีปัญหาแล้วมาแก้เนี่ยทำได้ยากมากเพราะหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันซึมซับในนิสัยแล้วซึมซับถ้าเราพูดกันแบบหยาบๆนิดนึงก็เป็นการซึมซับเข้าไปในสันดานแล้วการเปลี่ยนแปลงทำได้ยากกว่าตั้งแต่เด็กเพราะการตั้งชื่อเด็กแรกเกิดเนี่ยมีความสำคัญสูงที่สุดนะแต่เมื่อมีปัญหาแล้วค่อยมาเปลี่ยนเนี่ยก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ผมบอกเลยการตั้งชื่อดีที่สุดคือเริ่มแต่แรกเกิดแล้วอย่างนี้แพรเชื่อว่าคนที่กำลังดูอยู่หรือฟังอยู่เพราะว่าเขาต้องมีคำว่าเอ๊ะขึ้นมาในใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของหลักการตั้งชื่อมีมานานแล้วก็จริงแต่ว่าไม่มีสื่อที่ทำให้เขาได้เข้าถึงนะคะ คนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของชื่อแต่ปัจจุบันเนี้ยมีหลากหลายสื่ออย่างเราเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวกลางที่นำ ความรู้มามอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแต่เขาก็ล่วงเลยความเป็นเด็กมานานแล้วแต่เพิ่งจะมารู้ว่าชื่อของเราเนี่ยมันไม่ดีอะค่ะอาจารย์ครับมันเปลี่ยนได้ครับแต่เพียงแต่บอกว่าบางทีเราก็เปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราซึมซับสิ่งที่มันไม่ดีไปบางส่วนแล้วอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเราก็พยายามต้องฝืนตัวเราปรับตัวเราใหม่ทำได้ครับการเปลี่ยนชื่อคือการเกิดใหม่ไม่การเปลี่ยนชื่อจึงไม่ใช่ว่าคุณสักแต่ว่าเปลี่ยนนะครับยังต้องเลือกเวลาและเวลาที่เปลี่ยนและต้องเลือกพฤติกรรมใหม่ด้วยเปลี่ยนชื่อถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ประโยชน์อะไรการเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนพร้อมกับพฤติกรรมและบางทีต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนถิ่นฐานใหม่ที่เราจะพูดเรื่องชัยภูมิในคราวหน้าที่เราจะจัดงานกันแล้วจะพูดเรื่องนี้ครับก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของชัยภูมิเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันครั้งอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวต่อเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนอ้าวทีนี้ถัดมาก็คือว่าการตั้งชื่อแบบชาวบ้านอันนี้สำคัญนะฮะอันนี้เราพูดถึงเรื่องโหราศาสตร์ไปแล้วการตั้งชื่อชาวบ้านข้อหนึ่งเนี่ยเราจะตั้งชื่อเด็กคนใดก็ตามต้องดูบุคลิกภาพของเด็กว่าเด็กเนี่ยมีบุคลิกอย่างไรเช่นเด็กตัวเล็กไปตั้งชื่อใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นปมด้อยเด็ก
เด็กหน้าตาไม่ดีเนี่ยไปตั้งชื่อหล่อไม่ได้หรือไม่สวยก็ตั้งชื่อว่าสุดสวยไม่ได้แปลว่าด้วยพฤติกรรมและรูปร่างของเด็กจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับรูปร่างไม่เป็นการตั้งสิ่งที่ตรงข้ามกับบุคลิกภาพของเด็กมิฉะนั้นเด็กจะมีปมด้อยตัวอ้วนตั้งชื่อผอมกับจิ๋วนี่อะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหเพื่อล้อตายแย่เลยค่ะอาจารย์แล้วตัวใหญ่ตั้งชื่อจิ๋วแล้วตัวเล็กจะตั้งชื่ออ้วนโดนเลยค่ะโดนทันทีแล้วเด็กจะมีปมด้อยนี่จะต้องตั้งชื่อให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของเด็กอันที่สองนี่เรื่องใหญ่มากเลยคนเข้าใจผิดค่ะชื่อคนไม่ควรใช้ชื่อของเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นชื่อค่ะชื่อพวกนี้จะใช้ได้เฉพาะผู้มีบุญบารมีเท่านั้นการตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเรามักนิยมชื่อคนหลายคนนะชื่อวิษณุชื่อพรหมพระพรหมอะไรชื่อพรหมอะไรอย่างเงี้ยการตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับผู้ใช้และผู้เรียกธรรมชาติของเพื่อนเนี่ยคุณแพรเคยเห็นเรียกชื่อเต็มกันไหมน้อยมากค่ะแล้วมันมีคำนำหน้านามบ้างไหมมีค่ะ ไอ้คำนำหน้านามหรือคำตามหลังนามนี่แหละมันเป็นคำบางทีเป็นคำด่าด่าแบบแซวๆแบบเพื่อนแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นการลบหลู่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วว่าเพื่อคุณลบหลู่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อถือกันมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งอัปมงคลทั้งผู้เรียกและผู้ถูกเรียกแต่ว่าก็มีหลายคนที่เขาใช้ชื่อจริงแบบสั้นๆแล้วคนก็เรียกใช้ชื่อจริงแทนชื่อเล่นไปเลยก็มีก็มีใช่ครับเราจึงต้องระวังเรื่องนี้ไงว่าอย่าตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นชื่อเล่นและไม่ตั้งเป็นชื่อจริงด้วยควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอัปมงคลทั้งผู้เรียกและผู้ถูกเรียกคือถ้าเรียกกันแบบนับถือก็ดีไปแต่ถ้าคุณไม่ได้มีบารมีแบบนั้นก็ไม่ใช่แบบนั้นเหมือนกันนะก็ต้องระวังนะอันที่สามเนี่ยการตั้งชื่อไม่ใช่สักแต่ว่าชื่อเพราะจะต้องมีความหมายที่ดีชื่อที่ไม่มีความหมายหมายถึงการไม่มีตัวตนเนี่ยชื่อที่ไม่มีความหมายเลยเวลาเรียกไปเนี่ยเหมือนกับคุณไม่เป็นตัวตนคนที่ไม่มีตัวตนตั้งมั่นได้ยากและตั้งหลักฐานได้ยากเนี่ยชื่อที่ไม่มีความหมายไม่ประสบความสำเร็จชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะเนี่ยตรงนี้ต้องระวังเนี่ยชื่อเพราะก็จริงฮะแต่ไม่มีความหมายที่ดีเนี่ยมันก็ตั้งไม่ได้เพราะตั้งแล้วคุณก็ไม่มีความสำเร็จก็อย่างในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ที่พาเห็นที่เขามีการเปลี่ยนชื่อใหม่กันที่จะได้ทั้งโหราศาสตร์และเลขศาสตร์แล้วก็กลายเป็นชื่อที่มีตัวอักษรที่ที่มันไม่มีความหมายเกิดขึ้นมาเยอะมากแบบนี้ถือว่าไม่ดีครับเพราะถือว่าไม่มีตัวตนไงคนไม่มีตัวตนตั้งหลักฐานไม่ได้ค่ะงั้นถ้าเราเป็นชาวบ้านเราก็อย่าทำแบบนั้นเห็นไหมนี่ไม่ได้ตั้งไม่ใช่ตั้งแบบโหดตั้งแบบชาวบ้านนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยชื่อบางอย่างเนี่ยเรียกดีแต่ว่าก็ไม่มีความหมายประโยชน์ก็ไม่ได้เช่นบุษบาบุษมาไอ้บุษยมาศอย่างเงี้ยชื่อเพราะเห็นไหมชื่อเบญจมาศอะไรอย่างเงี้ยมันจะชื่อพร้อมหมดแต่ถามความหมายสร้างสรรค์ไหมไม่สร้างสรรค์ชื่อมาลีอย่างเงี้ยสร้างสรรค์ไหมไม่สร้างสรรค์ประโยชน์มันก็ไม่ได้เนี่ยเขาถึงไม่ใช้กันนะครับทีนี้ข้อ4เนี่ยการตั้งชื่อเนี่ยต้องระวังความหมายของชื่ออาจจะทำให้เกิดความเลวร้ายได้เช่นคุณแพรคนชื่อสายเนี่ยมักจะเป็นยามทำไมคะเพราะว่าชื่อมันแปลว่าเวลาชื่อที่เกี่ยวกับเวลาคนมักจะกลายเป็นยามต้องสังเกตดูคนที่เป็นยามจะมีชื่อเล่นๆชื่อสายชื่อเช้าชื่อเที่ยงพี่เที่ยงนั่นแหละพวกนี้จะเป็นพะโลงนะฮะคือทำงานที่เกี่ยวกับเวลาค่ะนะเป็นยามเพราะชื่อบางชื่อเนี่ยมันก็ให้ความหมายที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรใช้ค่ะนะครับนะเพราะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยชื่อเนี่ยจะส่งวี่แววไปทางอาชีพด้วยอย่างบุญยุกตัวอย่างเพื่อนผมหลายคนเนี่ยฮะชื่อไปทางช่างนะอย่างชื่อวิศวะค่ะเขาก็จบวิศวะค่ะนะแล้วก็ชื่อไปทางด้านทางช่างเนี่ยชื่อแรงๆแบบช่างเนี่ยนะอย่างพวกชื่ อบางคนทำงานด้านเกี่ยวกับงานช่างก็จะมีชื่อทางพวกกลุ่มโลหะอะไรเงี้ยมันเป็นชื่อพวกงานสร้างสรรค์เขาก็จะเป็นชื่อทางกลุ่มสร้างสรรค์ไปค่ะเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยจะชี้นำไปทางด้านอาชีพได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้อยากให้เป็นอาชีพไรพยายามสังเกตเด็กคนที่เป็นหมอจะมีชื่อไปทางหมอเกือบทั้งสิ้นค่ะนะครับนั่นก็ต้องระวังเรื่องนี้ชื่อที่มีความหมายทางลบในข้อ5เนี่ยไม่ควรใช้ยกเว้นแต่เป็นการแก้อาถรรพ์อย่างเช่นยกตัวอย่างคนที่เราเคยพูดมาที่ที่แล้วอะอายุสั้นนะมีชีวิตไม่ยืนยาวหรือว่าอายุอาจจะสั้นเราจะใช้ชื่อสัตว์แทนเช่นชื่อไอ้หมาไก่ไอ้ไก่ซึ่งแบบนี้กระต่ายอย่างเงี้ยพอได้เนื่องจากว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพและอายุของเขาพูดง่ายเหมือนกับว่าเราพูดกันเล่นๆเหมือนหลอกยมบาลไม่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่คนจะได้ไม่เอาไปเร็วใช่มันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วบางทีก็เป็นการเอาชื่อที่ไปแก้กับปัญหาดวงซึ่งชื่อพวกนี้นะเป็นชื่อที่ไม่เหมาะที่จะใช้ยกเว้นจำเป็นต้องใช้เพราะไว้แก้อาถรรพ์นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับล่าข้อ7เนี่ยนะครับชื่อเนี่ยจะเน้นที่อักษรที่เรียกเป็นอักษรหลักส่วนใหญ่จึงมักอักษรแรกหรือพยางค์แรกคนหลัก
งั้นชื่ออักษรแรกเนี่ยจะต้องเป็นชื่อที่ดีค่ะหมายว่าพยางค์แรกที่เราเรียกเป็นชื่อความหมายที่ดีค่ะนะครับชื่อพยางค์ที่คนไม่ค่อยออกเสียงนั้นไม่จำเป็นนะครับเน้นว่าคำแรกที่เรียกเนี่ยให้มันออกดีๆหน่อยค่ะนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับการเปลี่ยนชื่อถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนต้องเลือกวันที่เปลี่ยนด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะเปลี่ยนค่ะการเปลี่ยนชื่อคือการเปลี่ยนชีวิตจะต้องเลือกวันที่เปลี่ยนด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าเปลี่ยนแล้วจะทราบได้ยังไงคะนั่นแหละถึงต้องดูวันอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรามีตารางให้มาตั้งแต่ 2-3 อาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะให้ค่ะคนที่เกิดวันนึงเนี่ยจะมีจริงๆเราเคยแจกตารางนี้ไปแล้วคนที่ไปฟังบรรยายค่ะคือหมายความว่าสมมติคุณจะใช้ชื่ออักษรวรรคไหนเนี่ยมันจะมีบอกวรรคไว้สมมติว่าคุณใช้วรรควันจันทร์คุณเปลี่ยนชื่อวันศุกร์ดาวจันทร์จะเป็นเดชค่ะนะครับแล้วถ้าคุณไปเปลี่ยนชื่อวันพุธเนี่ยดาวจันทร์จะเป็นมนตรีค่ะนั่นหมายความว่าชื่อคุณจะเป็นมนตรีหรือเป็นเดชในวันที่คุณเปลี่ยนทันทีที่คุณเปลี่ยนค่ะแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนชื่อวันอังคารชื่อคุณจะเป็นกาลกินีเห็นไหมฮะการเปลี่ยนชื่อจึงไม่ใช่สักแต่ว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ฮะเพราะงั้นคนเราทั่วไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ชื่อมาก็เปลี่ยนเลยค่ะบางทีอักษรที่คุณเปลี่ยนกลายเป็นกาลกินีใหม่ตั้งแต่วันที่คุณเปลี่ยนเพราะวันที่เปลี่ยนคือวันที่เกิดใหม่ค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคุณโอ้นะคะก็อย่างนี้คนเกิดวันไหนถูกกับวันไหนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่ใช่เราจะพูดถึงเนี่ยมันจะมีอักษรบอกคือมันไม่เกี่ยวกับวันเกิดขึ้นอยู่กับชื่อที่เราใช้ว่าอักษรวันไหนเราต้องไม่เปลี่ยนให้อักษรวันนั้นเป็นกาลกิณีนี่คือข้อห้ามเด็ดขาดค่ะคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจเปลี่ยนแหลกเลยถึงเวลาอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยากเปลี่ยนเร็วๆอยากเปลี่ยนคือถ้าเปลี่ยนแล้วไม่โดนวันไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่บางทีบางคนโชคร้ายนะเปลี่ยนไปปุ๊บชื่อเป็นกาลกิณีเลยค่ะนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะก็ต้องดูให้ดีๆนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยน2แบบด้วยการตามทางโหราศาสตร์นะคะคือเปลี่ยนโดยโหรกับเปลี่ยนแบบชาวบ้านใช่ครับนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้นะคะในหลักของการที่จะตั้งชื่อหรือว่าเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวนะคะที่ตัวอักษรนะคะสำหรับคนเกิดแต่ละวันเนี่ยว่าใช้วรรคไหนหมายความว่าลายตัวอักษรขึ้นต้นไหนแปลว่าอะไรและอันไหนห้ามใช้ใช่ครับนะคะอาจารย์ก็จะนำมาบอกกันก็ติดตามชมกันให้ดีแล้วเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของชัยภูมินะคะซึ่งเรากำลังจะจัดกิจกรรมครั้งที่2นะคะตื่นเต้นนะคะได้เจอแฟนรายการอีกแล้วนะคะครั้งที่2นี้เราจะจัดในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะคะก็คือสิ้นเดือนหน้าเวลาเหมือนเดิมเลยนะคะ 9:00 นตรงกับวันอาทิตย์หลายท่านน่าจะสะดวกนะคะ 9:00 นถึงประมาณเที่ยงสำหรับคราวนี้เป็นเรื่องของการปรับชัยภูมิโดยศาสตร์ของพิชัยสงครามคืออะไรคะอาจารย์วิชาพิชัยสงครามเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เขาใช้เอาชนะในสงครามซึ่งศาสตร์พิชัยสงครามนี่มีหลายแบบมีหลายมิให้มีหลายวิชารวมอยู่เช่นวิชาโหราศาสตร์วิชาไสยศาสตร์วิชาชัยภูมิว่าด้วยเรื่องชัยภูมิและวิชาว่าด้วยเรื่องการรบเขาเรียกยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยจึงอยู่ในกลุ่มหนึ่งในตำราพิชัยสงครามเป็นเรื่องสำคัญคือการเลือกชัยภูมิการเลือกชัยภูมิเพื่อความชนะเพื่อชัยชนะของเราแต่ทีนี้ปัจจุบันเราไม่ได้รบกันแบบนั้นมันไม่มีสงครามแบบที่ประเภทเอาดาบวิ่งฟันกันก็คงไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงนำวิชาพวกนี้คือวิชาชัยภูมินั้นเป็นวิชาที่นำไปใช้เพื่อชัยชนะในการอยู่อาศัยชีวิตเราเป็นผู้มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นต้องเลือกในชัยภูมิที่เราอยู่แล้วมีความสำเร็จกับชีวิตในโหราศาสตร์เนี่ยแบ่งวิชาสำคัญออกเป็น4หมวดเราเรียกจัตุรงคโชคซึ่งผมบรรยายไปแล้วในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องชื่อเรื่องแรกคือเรื่องชื่อเรื่องที่สองคือการใช้สีเรื่องที่สามคือการใช้อัญมณีและเรื่องที่4ก็คือชัยภูมิซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดชัยภูมิได้แก่ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่ทำงานที่ทำงานแม้ว่าจะเป็นอาคารเป็นตึกทั้งหมดทั้งหมดเลยนี่คือชัยภูมินี่คือชัยภูมิหมายความว่าถ้าเราอยากชนะในชีวิตค่ะเราต้องเลือกชัยภูมิแบบไหนที่เราอยู่แล้วชนะซึ่งบ้านเนี่ยเราอยู่กันทุกวันครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญทั้งหมดที่ทำงานแล้วก็เป็นที่ทำกินหาเงินใช่ครับเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะให้มาฟังมาฟังทีนี้ชัยภูมิเนี่ยแบ่งเป็น2ภาคภาคแรกเนี่ยจะต้องคนเรียนโหราศาสตร์ซึ่งจะเป็นวิชาที่ซับซ้อนขึ้นแต่อย่างที่บอกอ่ะเราไม่มีจุดประสงค์จะสอนหมอดูเราก็ต้องการให้ชาวบ้านไปในใช้ประโยชน์ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องไปเสียเงินหรือว่าอะไรเพราะสิ่งที่ชาวบ้านนำไปใช้มันก็ได้ประโยชน์เท่าได้ประโยชน์สูงสุดในแบบชาวบ้านแต่ถึงไม่ที่สุดของมันเพราะไม่ใช่โหรแต่รับรองยังไงก็ไม่เสียประโยชน์ยังไงก็ได้ประโยชน์และที่สำคัญเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนพูดให้ฟังเห็นอาจารย์กระซิบว่าเป็นความลับทางโหราศาสตร์วิชานี้ส่วนใหญ่โหราศาสตร์แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนคือมีการเรียนรู้กันแต่ไม่ค่อยเปิดเผยกันค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่นำมาคุยให้ฟังค่ะซึ่ง50ท่าน
ที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็จะได้รับความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งหาฟังได้ยากมากในปัจจุบันใช่ครับนะคะใครที่อาจารย์บอกว่าใครที่อยู่บ้านแล้วรู้สึกไม่มีความสุขนะคะเปิดร้านค้าก็หาเงินไม่ได้ทำกินไม่ได้เอ๊ะมันมีอะไรไม่ถูกต้องอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งมาฟังแล้วได้ความรู้กลับไปปรับเปลี่ยนนำไปใช้ที่บ้านได้เองใช่ครับนะคะมีเอกสารให้ด้วยมีให้ด้วยแบบคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็มีแม้คราวแล้วขนาดเลิกไปแล้วยังวิ่งมาขออีกยังมีคนติดต่อมาอยากได้เอกสารนะคะก็เห็นไหมคะถ้าใครพลาดไปก็น่าเสียดายมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะให้เฉพาะท่านที่เข้าร่วมงานเท่านั้นอย่าลืมนะถ้าไม่รีบจองนะอาจจะต้องนั่งโต๊ะเสริมใช่คราวที่แล้วเรามีเก้าอี้เสริมด้วยนะคะแต่คนที่จะเข้างานได้นะคะจะต้องลงทะเบียนเท่านั้นนะคะซึ่งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามนะคะแล้วก็ลงทะเบียนนะคะคือที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะ0851293697และ0831997972นะคะหลายคนถามว่าอาจารย์คะคราวนี้มีดูดวงไหมคะมีนะคะแต่ใครจะเท่าไหร่ใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์กันในงานนะคะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมเช็คปฏิทินดูนะคะว่าเราว่างแน่ๆเลยนะคะก็โทรมาสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์ที่นั่งไปนะคะใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็อยากจะให้มาร่วมงานได้ครบทุกคนด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่30เจอกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาที่4221606แจ้งนิดนึงนะคะกิจกรรมของเราจัดที่เดิมนะคะที่โรงหนังกัตนามูวี่มอลล์ที่กัตนารัชดาหรือว่ากัตนาเหม่งจ่ายนั่นเองนะคะถ้าใครนั่ง MRT มาก็ลงสถานีห้วยขวางขับรถมาก็มีที่จอดนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามที่น้องๆทีมงานได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนค่ะ